สวัสดีครับช้างศึกสตอรี่ EP นี้เรียกน้ำย่อยก่อนทัพช้างศึกของเราจะลงทำศึกซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามกับนักฟุตบอลที่หลายคนจับตามองในชุดนี้เจ้าเจษชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตแข้งไทยที่ไปสร้างชื่อคว้าแชมป์ลีกในประเทศโปรตุเกสมาได้ก่อนถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้สวัสดีครับผมเจษชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตครับทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ U23ครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ทีม HSV ปรายาผมรู้สึกดีใจมากครับเพราะนานแล้วที่ไม่ติดทีมชาติแต่คือโดนเรียกมาหลายครั้งแล้วแต่มาไม่ได้แล้วครั้งนี้ผมมาได้ก็เลยรู้สึกภูมิใจมากแล้วอยากเล่นเพื่อชาติมากครับก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรบ้างครับคือเรื่องเอกสารครับคือสมมุติผมบินมาแต่ผมอาจจะกลับไม่ได้ผมก็เลยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากก็หงุดหงิดคืออยากมาใช้ทีมชาติอยากมาเล่นให้ทีมชาติไทยเพราะว่าเป็นชาติที่ผมเกิดแล้วคือทุกคนฝันอยากเล่นทีมชาติไทยอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกหงุดหงิดด้วยล่ะครับเพราะมาได้แต่ขาดเรื่องเอกสารก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเอกสารครบพร้อมครับพอมาสัมผัสบรรยากาศของทีมชาติเป็นยังไงครับโอ้ก็การต้อนรับดีมากครับทุกอย่างรุ่นพี่น้องอะไรที่อยู่ในทีมโอเคเลยครับเฟรนลี่ครับดูแลกันดีมากครับก็ผมภูมิใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับชุดนี้ครับได้พูดคุยกับมาโน่พูดจริงแล้วเป็นไงบ้างครับคนมาโน่โอเคครับเขาดีเลยครับก็อย่างเขาเป็นคนบราซิลด้วยครับบราซิลครึ่งน่าจะเยอรมันและครึ่งบราซิลก็เลยคุยได้ง่ายเพราะผมก็พูดภาษาโปรตุเกสได้ครับก็โอเคคือตอนแรกผมเด็กกรุงเทพคริสเตียนครับผมอยู่ปีหนึ่งเลื่อนลง66คือตอนนั้นผมก็เล่นอยู่คริสเตียนแล้วมีเพื่อนคนนึงชวนมาไปซ้อมที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์แล้วเป็นโค้ชของเรอัลมาดริดเขามาฝึกสอนแล้วมีเอเจนต์คนนึงเขาเห็นผมแล้วเขาสนใจแต่เขาวางแผนกับกลุ่มนี้ไว้ว่าจะพาไปโปรตุเกสอาทิตย์นึงไปเหมือนอุ่นเครื่องกับสปอร์ติ้งอะไรสักอย่างตอนนั้นผมได้เขาก็ดูแลเรื่องค่าตั๋วทุกอย่างให้ผมไปแล้วเขาก็พาผมไปวันนั้นผมก็อุ่นเครื่องใช้ชีวิตอยู่ที่โปรตุเกสอาทิตย์นึงอุ่นเครื่องกับสปอร์ติ้งแล้วก็หลายๆทีมครับจนหลังจะกลับเขาบอกว่ามีสเกาต์จะมาดูแต่ตอนนั้นผมก็เด็กผมก็ไม่รู้สเกาต์คืออะไรอะไรยังไงผมก็แค่เด็กคนนึงเล่นบอลเล่นทำสิ่งที่ผมชอบแล้วตอนนั้นมีทางไบเยอร์มิวนิกเขามาที่ไทยมาคัดนักเตะเอาแค่10คนรุ่น44 43แล้วก็42เอาแค่10คนตอนนั้นผมก็ลองไปคัดเล่นๆครับก็ไปคัดประเดิมติดครับติด1ใน10หลังจากนั้นผมก็ไปไบเยอร์มิวนิกประมาณ2อาทิตย์กลับมาเอเจนต์คนนี้เริ่มเห็นของผมว่าโปรไฟล์ของผมเริ่มดีขึ้นเริ่มเชื่อมั่นในตัวผมเขาเลยอยากลงทุนกับผมเขาก็เลยคุยกับมาคุยประชุมกับพ่อแม่ว่าจะทำแผนอย่างนี้ให้กับคุณเขาจะให้ผมไปซ้อมกับบราก้าอาทิตย์หนึ่งถ้าบราก้าชอบเขาจะให้อยู่อีก4ปีหลังจากนั้นผมไปเขาก็ดีลกันแล้วเขาก็ให้ผมไปซ้อมอาทิตย์หนึ่งซ้อมไปซ้อมมาซ้อมถึงเกือบเดือนครับแล้วผลต่อมาเขาบอกเขาโอเคเขาชอบเขาอยากให้อยู่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็ได้อยู่โปรตุเกสมาถึงอายุ21แล้วครับผมยังเด็กอยู่ผมไม่คิดว่าผมจะได้ประสบการณ์อย่างนี้ได้โอกาสนี้ครับแต่คือผมฝันแล้วผมอยากเล่นบอลต่างประเทศแต่คือบางครั้งเด็กก็ฝันอยากเล่นต่างประเทศไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าตอนนั้นมันได้จริงผมก็เลยจะตั้งใจทำจะทำให้ดีที่สุดความฝันของผมคืออยากเล่นบอลต่างประเทศผมจะเล่นบอลต่างประเทศได้ยาวที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับคืออยากสร้างความฝันให้ผมเพราะอย่างน้อยผมได้โอกาสดีมาผมไม่อยากทำให้มันเสียไปผมจะทำให้ดีที่สุดครับพูดถึงประเทศโปรตุเกสมันเป็นประเทศฟุตบอลครับคือคนเขารักฟุตบอลมากคือเดินข้างนอกเจอกันอะไรก็คุยแต่เรื่องฟุตบอลคือเขาชอบฟุตบอลแล้วผมไปอยู่ตั้งแต่เด็กอ่ะมันฝังให้ผมชอบบอลแล้วแบบได้รู้สึกกับฟุตบอลจริงๆแล้วการซ้อมการอะไรมันก็แตกต่างกันดีครับคืออย่างผมพูดอ่ะอย่างคน
อย่างคนเอเชียผมพูดเลยนะพูดจริงๆเลยคือคนไทยทุกทั้งเอเชียสกิลเทคนิคฟุตบอลดีกว่าคนยุโรปอีกครับแต่คือแต่คนยุโรปเขามีระบบการสอนที่ดีเขาระบบเล่นเป็นทีมครับดีมากคืออย่างพี่เล่นบอลเก่งกับเล่นบอลเป็นมันแตกต่างเลยครับคืออย่างคนไทยอาจจะเล่นบอลเก่งแต่ตอนเป็นเรื่องสนามเล่นบอลไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือระบบที่ผมเห็นความแตกต่างคือระบบการเล่นของเขามันแตกต่างครับวิธีการสอนของเขาคือผมเป็นคนเล่นกองกลางครับตำแหน่งกองกลางผมเล่นได้ทั้งกลางรับกลางบล็อกทูบล็อกกลางลุกก็ได้ครับแต่ส่วนมากคือผมจะชอบคุยกับโค้ชก่อนว่าจุดประสงค์ของการทำทีมของคุณอ่ะจะเล่นระบบไหนคือผมเป็นคนชอบทำการบ้านว่าอ่ะอย่างโค้ชชอบเล่นระบบเนี้ยผมต้องทำยังไงกับระบบนี้คือผมชอบอะดัพจากทีมให้ได้ครับโอ้ล่าสุดคือผมเล่นปีกเลยครับจริงๆผมเล่นกองกลางเพราะตอนนั้นเขาอยากคือกลางเขาก็มีแล้วคือผมก็เล่นกลางได้แต่คือเขาไม่มีเขาขาดตัวปีกที่ต้องการคนทำเกมเขาเลยลองมาผมก็เลยลองคุยกับเขาว่าเขาอยากทำอย่างนี้กับผมผมก็โอเคผมจะช่วยทีมไม่เป็นไรครับผมก็บอกเลยว่าผมอยากเล่นผมมานี่ผมช่วยทีมโอเคเขาก็ให้ผมเล่นก็คว้าแชมป์หนึ่งได้ครับจากเล่นตำแหน่งนั้นแต่ตอนนี้เขาก็ปรับให้ผมมาเล่นนัมเบอร์10ครับกองกลางลุกถ้ากองกลางผมชอบคีวินเดอบรอยครับหรือกลางรับก็อย่างตอนนี้มีหลายคนเลยครับอย่างบูสเกตอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพวกเบอร์6จริงๆคือประเด็นผมชอบเดอบรอยครับแต่ผมเป็นคนที่ปรับกับเกมไงครับสมมุติถ้าเขาอยากให้ผมเล่นกลางรับผมก็จะเล่นเหมือนเกมรับหน่อยอยากให้ผมเล่นบล็อกทูบล็อกผมก็จะช่วยเกมลุกกับเกมรับอยากเล่นคู่กับใครกันจริงครับผมอยากเล่นกับชนาธิปครับอยากลองเห็นผมเห็นฟอร์มพี่เขาดีผมอยากลองเล่นกับพี่เขาโอเคตั้งเป้ากับ4เกมครั้งนี้ยังไงคือผมอย่าง2ปีก่อนกับปีนี้ผมคว้าแชมป์มาได้เยอะแล้วครับผมก็ปีนี้อยากได้อีกแชมป์นึงครับเหรียญทองครับเหรียญทองอย่างเดียวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับคือขอบคุณมากแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ทีมชาติชุด4เกมครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ